สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะล่อซื้อสาววัย20ขับเก๋งมาส่งของคนเจอยาบ้าและไอซ์ซุกเสื้อยกทรงไม่ยอมให้การตำรวจนะเมื่อเวลา 03:00 นวันที่6มกราคม259พันตำรวจโทชนทัศนวคุณรังสีสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตำบลแสนสุขชลบุรีกับพวกได้สืบทราบว่าจะมีการส่งยาบ้ากันบริเวณถนนข้าวหลามขาเข้าบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยผู้มาส่งทราบชื่อภายหลังคือนางสาวจิตดาภาหรือโบอายุ20ปีอยู่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีขับรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาวทะเบียนชอช้างทอฐาน9500กรุงเทพมหานครมายังจุดที่จะมอบของกันพอเห็นรถคันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้รถกระบะประกบหัวท้ายแล้วเข้าทำการตรวจค้นภายในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงตรวจค้นภายในตัวนางสาวจิตดาภาจึงพบยาบ้าจำนวน10ถุงถุงละ200เม็ดรวม 2,000 เม็ดและยาไอซ์จำนวน24ถุงรวม24กรัมซุกอยู่ในเสื้อยกทรงทั้ง2ข้างจึงจับกุมไปสอบสวนที่สภ.แสนสุขจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายังไม่ให้การใดๆและไม่แจ้งว่าเป็นนักศึกษาที่ใดหรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนขยายผลการจับกุมเครือข่ายต่อไป